สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ตรงกับวันพระแล้วก็แพทจะชวนเพื่อนๆไปทำบุญกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพทกับครอบครัวด้วยนะคะวันนี้วันพระแพทขอไปดูแลพระในบ้านก่อนวันนี้คุณแม่อยากทานกระเพาะปลาจัดให้ค่ะแล้วก็คุณแม่อยากทานส้มโอข้าวน้ำผึ้งก็จัดให้ค่ะแล้วก็คุณแม่อยากทานเต้าเจี้ยวหลนจัดให้เหมือนกันค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆดูแลผู้สูงอายุผู้สูงวัยในบ้านให้ดีๆนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยววันนี้ไปทำบุญด้วยกันแล้วก็ฝากร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันกับแพทด้วยนะคะแล้วก็ใครป่วยอยู่ก็ขอให้หายป่วยนะคะใครแข็งแรงอยู่แล้วก็ขอให้แข็งแรงยิ่งๆขึ้นไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำบุญด้วยกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะมาหิวข้าวตอนนี้ on the way อยู่รถติดไฟแดงค่ะเพื่อนๆแพทก็เลยแบบได้ขนมเนี่ยค่ะเม็ดขนุนแล้วก็ถั่วตัดขนมถั่วตัดมาก็เดี๋ยวลองท้องก่อนระหว่าง on the way ไปหาคุณแม่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำบุญด้วยกันค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้ก็ถึงบ้านคุณแม่แล้วได้กระเพาะปลาเต้าเจี้ยวหลนส้มโอขาน้ำผึ้งแล้วก็พิเศษก็คือมังคุดไซส์กลางที่คุณแม่ชอบเดี๋ยวเราจะเอาของมาให้คุณแม่กันแต่ว่าก่อนจะเข้าบ้านเจอเจ้าที่ค่ะเพื่อนต้องเอาของให้เจ้าที่ก่อนนี่เจ้าสองตัวนี้เดี๋ยวเอาขนมให้เจ้าที่ก่อนมาที่บ้านคุณแม่ค่ะเพื่อนๆมาลูกอันนี้ของหนูนะอันนี้ของหนูโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเอาของให้คุณแม่ก่อนนะวันนี้หมาอยากอวยพรให้เอฟซีของแพทกับคอปเปอร์อะไรบ้างวันนี้วันพระหมามันพระอะไรมันให้มันเลี้ยงง่ายง่ายสิเลี้ยงง่ายง่ายสิฮะเลี้ยงง่ายง่ายให้คอปง่ายง่ายคอปเปอร์เหรอเออแล้วให้มันเลี้ยงง่ายง่ายแล้วอวยพรให้คนที่ดูตอนเนี้ยอยู่อ่ะหมาอวยพรยังไงวันนี้วันพระอ้าวก็ทุกคนก็ต้องแห่งๆเลยนะเวสิโอ้สาธุคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองสาธุคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองทุกคนให้หมอม้าสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันปีนี้หมอม้าอายุเท่าไหร่แล้ว83หมอม้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรไม่บอกอุ๊ยหมอม้าชื่อรุจิเลขสันธนพานิชแพทบอกเองโอเคหมอม้าบ๊ายบายบ๊ายบาย FC ก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนหมอม้าบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเลยบ๊ายบายโอเคไปฝากพระในบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้วันพระเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปก็เดินสายทำบุญแล้วค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆไปทำบุญพ
ผ้าห่อศพให้กับศพไร้ญาตินะคะจะไปที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์นาเกลือพัทยาค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่นู่นนะคะเพื่อนคะตอนนี้เราก็หยอดตู้ทําบุญเรียบร้อยแล้วผ้าห่อศพผืนนี้ผืนละ100นะคะแล้วก็อันนี้ก็คนละ20เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปหยอดน้ำมันตะเกียงทั้งหมดกันแล้วก็เราก็จะเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็อุทิศบุญส่วนอันนี้ให้กับผู้ล่วงลับประมาณนี้นะคะThank you.
ื่อนคะตอนนี้ก็ไหว้เจ้าทำบุญเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปกวดน้ำกันนะคะยังไงก็อนุโมทนาบุญกับแพทด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองใครที่ป่วยอยู่ก็ขอให้กลับมาสุขภาพแข็งแรงดังเดิมนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนพบเจอความดีนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกคนค่ะ เพื่อนๆคะภารกิจในวันพระวันนี้ของแพทก็สำเร็จราบรื่นก็คือซื้อของไปให้พานในบ้านเรียบร้อยตามที่คุณแม่อยากที่จะทานส่งถึงมือท่านเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาทำบุญผ้าห่อศพให้กับศพไร้ญาติที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ตอนนี้ก็ไหว้เจ้าแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงแล้วก็ทำบุญผ้าห่อศพกวดน้ำเรียบร้อยวันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้บุญเยอะๆกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพทกับคอมเบอร์ด้วยก็ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะ Thank you for watching. See you again next time. Bye.